าแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้อากาศที่อังกฤษก็ยังคงดีอยู่นะคะกินกาแฟตอนนี้10โมงครึ่งนะคะ10โมงเช้าครึ่งทานกาแฟค่ะกาแฟดำเป็นคนทานกาแฟดำเลยไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแล้วมันจะไม่ปวดหัววันไหนไม่กินกาแฟจะปวดหัวเป็นอึนทั้งวันนะคะอ่ะค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของสาวท่านหนึ่งนะคะสาวท่านนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะหนึ่งคนเธอได้รู้จักกับหนุ่มต่างชาติผ่านเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วหลังจากที่คุยกันไปได้ประมาณปีหนึ่งเขาก็มาหานะคะแล้วก็มาเจอกันพาไปเที่ยวถูกใจมากเธอพาลูกไปด้วยนะคะงานนี้ไปเจอผู้ชายพาลูกไปด้วยในกรณีที่ดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการที่เดทแรกแล้วพาลูกไปด้วยบางคนชีวิตก็โอเคผู้ชายโอเคแต่มีเพื่อนคนหนึ่งที่พาลูกไปด้วยหลังก็คือเขาก็โอเคทุกอย่างแต่พอเขากลับไปประเทศเขาแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยนะคะอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งทีนี้กลับมาเรื่องของสาวท่านนี้ทีนี้เธอโชคดีที่ว่าฝรั่งคนนี้รักลูกเธอด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยมีลูกนะคะหลังจากที่เธอย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วหลังจากที่เขากลับไปประเทศเขาแล้วอีกปีนึงให้หลังเขากลับมาก็มาจดทะเบียนมาจัดงานแต่งงานนะคะจัดงานแต่งงานภายในครอบครัวเล็กๆนะคะเพราะว่าเธอต้องการอย่างนั้นหลังจากที่ แต่งงานแล้วก็เดินเรื่องนะคะเดินเรื่องเพื่อที่จะพาลูกแล้วก็ตัวเธอไปอยู่ที่ต่างประเทศทีนี้หลังจากที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วทุกอย่างก็โอเคนะคะ ทุกอย่างโอเคมากชีวิตราบรื่นลูกไปเข้าโรงเรียนไปนู่นไปนี่แล้วเธอก็มีงานทำนะคะสามีหางานรับไว้ให้เธอแล้วหลังจากที่เธอได้ใบสามารถมีสิทธิ์ทำงานได้ในประเทศนี้นะคะ หลังจากนั้นเธอก็ส่งเงินไปให้ทางครอบครัวนะคะส่งเงินไปให้ทางครอบครัวซึ่งทางครอบครัวของเธอก็อยู่ระดับกลางๆนะคะไม่ถึงกับจะยากจนหรือว่าร่ำรวยหลังจากนั้นไม่นานเธอแต่งงานไปได้ประมาณสัก 4-5 ปีนี่แหละทางครอบครัวก็บอกว่าจะอยากให้เธอมาซื้ออพาร์ตเมนต์นี้ไว้เพราะว่าเขาประกาศขายแล้วถูกมากเป็นอพาร์ตเมนต์4 ชั้นนะคะ4 ชั้น38ห้องนะคะ มีลานจอดรถมีบ้านพักในตัวสำหรับให้เจ้าของอยู่ด้วย ในราคา6 ล้านบาทนะคะซึ่งเธอมาปรึกษาสามีก็เลยเอาเงินก้อนที่เก็บไว้นะคะทั้งหมดออกมาแล้วก็ส่งไปให้ทางบ้านซึ่งเธอไว้ใจพ่อแม่นะคะอันนี้ส่งไปให้ในนามพ่อแม่เป็นชื่อพ่อแม่ซื้อนะคะหลังจากนั้นก็รันมาเรื่อยนะคะเป็นการว่าหลังจากที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ให้แล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสัก2ปีจะลงไปโอนเป็นชื่อเธอเองซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าหลังจากที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ให้เสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่จำเป็นต้องส่งเงินให้ทางครอบครัวนะคะให้ทางครอบครัวรัน
อพาร์ตเมนต์ตรงนี้ดูแลตัวเองนะคะซึ่งก็ผ่อนเบาภาระเธอกับสามีไปได้เยอะมีเธอก็เก็บเงินส่วนนี้เอาไว้ส่วนที่ไม่ได้ส่งไปนะคะหลังจากนั้นก็คือทางครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรผ่านไป3ปีนะคะไม่ใช่สิผ่านไป2ปีเธอก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะลงมาโอนที่นะคะลงมาโอนอพาร์ตเมนต์เป็นชื่อของตัวเองแต่พอมาถึงเธอถึงกับช็อกเลยเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าขายอพาร์ตเมนต์นี้ไปแล้วเพราะว่ามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้เงินและเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีคนเข้าพักคืออ้างเหตุผลต่างๆนานาซึ่งเธอช็อกมากเพราะสามีก็ตั้งใจว่าจะย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็จะมาจัดการดูแลอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะเธอก็เลยงงว่าเธอก็เลยกุ้มใจว่าเฮ้ยฉันจะบอกผัวฉันยังไงนะคะหลังจากนั้นก็คือเธอถามว่าทำไมทำแบบนี้ขายไปเมื่อไหร่พ่อแม่ก็บอกว่าขายไปเมื่อ2ปีที่แล้วเธอก็ถามว่าทำไมถึงไม่บอกเธอเลยไม่อะไรเลยแล้วก่อนที่เธอจะมาเธอก็บอกแล้วเธอจะมาโอนทำไมไม่บอกเธอจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะลงมาโดยเปล่าประโยชน์แบบนี้เขาบอกเขาไม่กล้าที่จะบอกเพราะกลัวเธอโกรธกลัวบาสารพัดนะคะก็อ้างเหตุผลไปเธอก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่ก็พ่อแม่ของเธอเองนะคะซึ่งเธอก็ถามว่าลงเงินทั้งหมดล่ะไปไหนพ่อแม่ก็บอกว่าใช้หนี้บางส่วนแล้วก็แบ่งให้พี่ๆน้องๆไปหมดแล้วเธอก็เลยถามว่าเอ้าแล้วส่วนของเธอล่ะบอกไม่มีเพราะว่าเธอรวยอยู่แล้วเธอมีสามีเธออยู่ต่างประเทศไม่จำเป็นที่จ้องมาเอาในส่วนนี้เธอเสียใจมากตอนแรกเธอกะว่าจะมาอยู่ประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่าเธอเปลี่ยนตัวกระทันหันเลยเธอมาอยู่ได้แค่ทีเดียวแล้วก็กลับประเทศนะคะเธอก็มากุ้มใจอยู่นานสามีก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเมียกลับจากเมืองไทยครั้งนี้กลับมาไวแล้วก็พูดน้อยมากแล้วก็จะเห็นเมียแอบร้องไห้ประจำนะคะเขาก็เลยตัดสินใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าทางครอบครัวของเธอทำอย่างนี้ขายอพาร์ตเมนต์แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสามีของเธอก็อึ้งไปนะคะแต่เขาเห็นสภาพเมียแล้วคือหนักกว่าเขาอีกเขาก็เลยได้แต่ปลอบโยนเธอนะคะเขาบอกเขาโกรธมากโกรธครอบครัวของเมียมากแต่เขาไม่ได้โกรธเมียเลยนะคะโกรธครอบครัวของเมียมากหลังจากนั้นเขาเลยบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆกับครอบครัวของเธออีกนะคะซึ่งในส่วนนี้เธอก็เห็นด้วยแล้ว ซึ่งพ่อแม่ของเธอรับราชการนะคะรับราชการทั้งคู่แล้วพี่กับน้องก็รับราชการหมดทุกคนนะคะแต่ว่าเรื่องเป็นแบบนี้ก็คือเธอก็เลยเห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือคือตัดขาดตัดการช่วยเหลือตัดทุกอย่างไม่ติดต่อครอบครัวเลยซึ่งทางครอบครัวก็พยายามส่งข้อความมาให้เธอพยายามโทรแต่เธอก็ไม่อ่ะนะไม่รับสายไม่ตอบรับไม่อะไรทั้งสิ้นก็คือให้เขารู้ว่าโกรธแล้วทีนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้ทางครอบครัวญาติพี่น้องก็ส่งข้อความมาต่อว่าเธอว่าเธอเป็นคนใจดำแต่อีกแค่เงินแค่6ล้านจะอะไรกันนักกันหนาถึงขนาดตัดพ่อตัดขาดพ่อแม่ตัดขาดญาติพี่น้องเลยเหรอเห็นผัวดีกว่าพ่อแม่เหรออะไรอย่างนี้ก็คือเธอถูกด่ากระหน่ำเลย ทั้งที่เธอเป็นคนถูกกระทำแต่ว่าทางพ่อแม่พี่ญาติพี่น้องทั้งหมดกลับมาด่าเธอว่าเป็นคนเนรคุณเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณค้างเงิน6ล้านไม่ใช่เงินน้อยๆสำหรับฝรั่งหรือสำหรับคนไทยเลยนะคะเมื่อเป็นเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วเธอก็ไม่ตอบโต้นะคะเธอไม่ตอบโต้ไม่อะไรแต่ก็เธอเป็นคนคิด
คิดมากแต่ว่าไม่พูดออกมาจนกระทั่งเธอเป็นโรคซึมเศร้านะคะสามีก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็พาเธอไปหาหมอไปปรึกษาหมอจนกระทั่งผ่านไป2ปี3ปีอาการของเธอก็ดีขึ้นนะคะในช่วงที่เธอเป็นโรคซึมเศร้าเธอไม่ได้ไปทำงานเลยนะคะเธอก็จะอยู่แต่บ้านนั่นนี่เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้คือจนถึงปัจจุบัน เธอก็ติดต่อกับครอบครัวไปแล้วนะคะแต่ ความสนิทใจมันก็ไม่เหมือนเดิมเธอก็แค่ติดต่อพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเธอไม่กลับเมืองไทยอีกเลยเวลาจะไปเที่ยวไปอะไรเธอเวลาไปเมืองไทยเธอก็จะไปที่อื่นจะไม่มาหาครอบครัวซึ่งคนนอกมองแล้วก็จะคิดว่าเธอใจดำนะคะแต่เหตุผลทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นแบบนี้ที่ทำไมเธอไม่ไปบ้านเลยนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็เอวังด้วยประการฉะนี้นะคะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดิฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคลิปหน้าดิฉันมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอ่ะเชียร์กันกาแฟดื่มกาแฟบาย